วอลแคนเป็นพายหมาที่ตัวใหญ่ที่สุดทรงพลังที่สุดในยามที่เขานั้นใส่ชุดเกราะปกติจะมีขนาดตัวใหญ่เท่าฮอลัสที่อยู่ในชุดเกราะเทอร์มินาเตอร์เต็มตัวแต่วอลแคนนั้นเป็นพายหมาที่ใจดีและมีความเมตตามากที่สุดในบรรดาเหล่าพายหมาทั้งหมดเมื่อโอนจากพัดมาพบเขาที่ดาวนอก t เทิร์นดอร์วอลแคนปฏิเสธที่จะนำกองทัพลีเจียนออฟเอสเตเตซึ่งสืบทอดมาจากยีนของเขานั้นเขาลงสุกสงคราครูเสดครั้งใหญ่พายหมาคนนี้ต้องการเป็นช่างฝีมือที่สามารถสร้างเครื่องใช้สวยงามได้ทุกชนิด เขาไม่ชอบสงครามและการฆ่าฟันวอลแค่นั้นจึงยังไม่ได้เข้าลงสงครามกับลีเจียนของเขาในทันทีเขากลับติดตามองค์จกักรพรรดิและยอมรับคำสอนของบิดาของเขาในท้ายที่สุดแล้วเจ้าแห่งมนุษยชาติก็ทำให้วอลแคนเข้าใจถึงความสำคัญของการเดินทางในครั้งนี้และมอบหมายงานพิเศษให้แก่เขานั่นคือการเป็นผู้นำแห่งกองทัพที่18ด้วยวิธีนี้เองจะทำให้วอลแคนนั้นสามารถแสดงคุณค่าของพายมาดต่อมนุษยชาติคนอื่นๆได้ภายใต้คำสั่งของวอลแคน กลุ่มสลามันเดอร์นั้นกลายเป็นลีเจียนออฟสเตตที่คำนึงถึงการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนมากที่สุดในสงครามพูเซตพวกเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะลดการสูญเสียในสนามรบให้น้อยที่สุดที่คำนึงถึงตัวเองก่อนซึ่งพี่น้องไพหมาดหลายคนก็คิดว่าวอลแค่นั้นเป็นคนที่สอดคล้องกับพระราชดำรัสขององค์จักรพรรดิมากที่สุดเขาเป็นคนที่สามารถสร้างวิเศษแท้แห่งสันติภาพให้แก่มนุษยชาติได้เมื่อการกรบฏของฮอรัสและการกวาดล้า,างครั้งใหญ่สิ้นสุดลงวอลแค่นั้นก็ได้หายไปสาบสูญไปในจักรวาลเมมืือนนนาค่ หลังจากการกวาดล้า,ลางครั้งใหญ่ผ่านไปกว่า1000ปีเรื่องราวของไพยมาดเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นตำนานไปแล้วตอนนี้กองทัพออฟผิวสีเขียวได้เพิ่มขึ้นเสียงคำราของสัตว์ร้ายเหล่านี้นะั้นสะเทือนทั่วทั้งอาณาจักรมนุษย์ผู้รอชีวิตคนสุดท้ายแห่งกลุ่มอิมพ r เรียลฟิชกัปตันเคอร์แร่งกลับไปที่เทอรล่าเพื่อรวบรวมกองทัพอิมพ r เรียลฟิชทั้งหมดเตรียมมุ่งหน้าสู่อุรานอบ้านเกิดของกลุ่มออกนี้ทุกอย่างดำเนินไปราวกับตำนานโบราณ กองทัพอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิที่ได้กร,ก,กระจายไปทั่วทั้งกาแล็กซี่ได้มารวมตัวกันที่โลกแห่งบัลลังซึ่งก็ประกอบด้วยทั้ง b ัตรแองเจิลดาร์แองเจิลสเป o วูปอัลต้ามารินกลับมาที่เทอรา่าในเวลานี้เองอินควิสิเตอร์วอลิัสก็ได้แจ้งข่าวที่น่าตกใจว่าตอนนี้พายมาดวอลแคนแห่งกุนสลาแมนเดอร์ในตำนานนั้นใกล้ที่จะเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันจูจ่ๆเขาก็ปรากฏตัวในโลกแห่งความตายขาเดราไม่มีใครรู้ว่าทำไมไพ่หมาถึงมาที่นี่ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าวอลแคนผ่านประสบการณ์อะไรมากมายในช่วง1,000ปีที่ผ่านมาดังนั้นสลับสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีแน่นอนว่าพวกเขานั้นได้พบร่างของวอลแคนอายหมาดอยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนี้เพียงคนเดียวที่กำลังต่อสู้กับออกที่ลูกหลานโลกนี้วอแคนต่อสู้กับนักรบผิวสีเขียวด้วยพลังของเขาเองโดยเขาบอกว่าจะดึงเหล่านักรบออกเหล่านี้ให้ห่างจากศูนย์กลางของจักรวรรดิให้มากที่สุดและเหนือศีรษะของวอลแคนนั่นก็คือดวงจันท์เทียมของออกที่กำลังดููดดดัทรรรพยยาาากาขององวคเ่ เมื่อมันดูดซับสสารเป็นจำนวนมากพอพวกมันก็จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ในการไปสร้างดวงจันทร์ดวงใหม่หลังจากที่วอลแค่นติดต่อกองกําลังเสริมจากจักรวรรดิวอลแค่นได้กล่าวในใข้อความไปว่าตัวเขาเองนั้นเคยให้สัตว์ปฏิญาณในระหว่างสูสงครามคูเซดว่าเทอรล่านั้นจะปลอดภัยไม่อยู่ในเส้นทางแห่งการทาลายล้างอีกต่อไปดังนั้นหากไม่กําจัดอ็อกที่นี่แล้วก็เขานั้นก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของจักรวรรดในยุคป,ปัจจุบันได้ ดังนั้นเขาแลงจีนนำกองทัพของเขาเข้าร่วมกับการต่อสู้ร่วมกับไพรหมาดด้วยการช่วยเหลือของกองกำลังเสริมนี้วอลเคนก็ประสบความสำเร็จในการทำลายกองทัพภาคพื้นของออคได้แต่การต่อสู้ในรอบวงโครจรน,นั้นยังไม่สิ้นสุดดวงจันทเทียมของพวกออคนั้นด้วยการจับตามองของกองทัพจักรวรรดิบวกเข้ากับร่างกายอันเป็นนิรันดร์ของวอลเคนและอุปกรณ์แรงโน้มถ่วงของเขาไพรมาดแห่งกลุ่มสลามันเลอร์ก็สามารถทำลายดวงจันทได้และร่างกายของเขาก็ฟื้นกลับมาใหม่หลังจากแรงระเบิดท่านในนั้นเองเหล่าทหารนั้นก็ได้กล่่่่่าาาาาาวววคคนนนนนนทีีอออยยยูตตตรงงงงห้้้พพกกเข็ืนน ark, ไมมดงสสสัใุ วอลเคนก็ได้ขายความกังวลใจเขานั้นตอบตกลงที่จะกลับไปยังเทอร่าตามคคำเชิญของเคแร์แงและเตรียมพร้อมสลับเลิ่มนดำเนินการเดินทางไปที่ดาวอุลนอหลังจากกลับมาเทอร่าแม้แต่ไพหมาดผู้อ่อนโยนและถ่อมตนที่สุดยังประหลาดใจกับความไร้ความสามารถและไร้ประสิทธิภาพของสภาขุนนางในยุคปัจจุบันซึ่งตอนนี้หลายคนก็ต้องการเห็นลูกชายขององค์จักรพรรดินั้นทําการล้างสภานักการเมืองที่ทุจริตนี้ในทันทีและจัดตั้งระบอบก,การปกครองใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่วอลแค่นั้นไม่ได้ทําแม้ว่าเขาจะโกรธแต่เขานั้นก็ยังเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และขีดจํากัดของมนุษย์ดีโดยรวมแล้วเป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์จกักรพรรดิในความเป็นจริงแล้วไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หรือยอดมนุษย์หรอกซึ่งในสกสงครามคูเสกครั้งใหญ่แม้ว่ากองทัพแอสตาเตสนั้นจะเป็นความภาคภูมิใจ แต่ว่าก็ทําให้ทุกคนนั้นเข้าใจผิดว่าพวกตนนั้นไม่ได้อยู่ในจาพวกของมนุษย์รากับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าแต่พวกเขาลืมไปว่าเหลานักรบเหนือมนุษย์เหล่านี้ทาการอุทิศทุกอย่างเพื่อองค์จักรพรรดิและทาทุกอย่างที่องค์จักรพรรดนั้นต้องการให้พวกเขาทําเพื่อผลประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติวอแค่นั้นไม่คิดที่จะทําการก่อกระบฏรอบใหม่ดังนั้นไพมัสลามมนเดอร์จึงไม่ตันิก,การกระทําของคุณนางที่น่า,ำารำคาญวอลแค่ไม่ได้วางแผนที่จะอยู่บนเทอร่านานกวนไปเขารู้แน่ชัดแล้ว,ว สิ่งที่เป็นอดีตนั้นไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกยุคปัจจุบันมากจนเกินไปวอลแคนพร้อมด้วยกองทัพสเปซมารีนได้พบกับคุณนางระดับสูงซึ่งวอลแคนนั้นก็ได้แสดงความเดือดดาลออกมาต่อความควคามสามารถและการทุจริตของเหล่าคุณนางเหล่านี้เขาได้แสดงความโกรธออกมาแต่นั่นก็คือทั้งหมดที่เขานั้นสามารถทําได้ภายมาสลาแมนเดอร์นั้นต้องการสร้างควา,สามสมัครใจในอาณาจักรทั้งหมดเขาประกาศแล้วว่าเขานั้นจะนํากองทัพที่รวบรวมกันบนเทอร์ล่าไปยังอุลานอและขอให้เหล่าคุณนางระดับสูงนี้ควรพิจารณาตัวเองให้ดี เตรียมเผาสลับการต่อสู้ครั้งถัดไปอย่างสุดใจกองทัพพันธม,มิตรของจัก,กรวรรดิต้องเผชิญหน้ากับกองทัพออกที่ดาวอูลาน์จำนวนมากนอกเหนือจากกองทัพสเปซมารีนซึ่งประกอบด้วยเดอะลัสวอล์กโปรโตคอและอีกหลายภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีกองทัพมิลิทัลัมและกองทัพแมคคานิคัสจำนวนมากแม้ว่าไายมาดโวแค่นั้นจะเป็นผู้บัญชาการของกองทัพครั้งนี้แต่ไายมาคนนี้นั้นไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติการทานอาหารมากนักเมื่อกองยานของจัก,กรวรรดิไปถ,ถึงอุลลาน์ไพหมาคนนี้ก็ยังคงเป็นผู้น นำกองทัพแอสตเตตเข้าสู่สนามรบตอนนี้อูลานอเป็นฐานที่มั่นสำคัญของออดังนั้นมันจึงมีการป้องกันจำนวนมากกองกำลังจำนวนมากของออถูกส่งไปประจำบนดาวดวงนี้ทำให้โลกทั้งใบนั้นถูกปกคุมไปด้วยเกาะป้องกันทางพลังงานและบนพื้นดินของวงโคจรดาวดวงนี้นั้นก็ยังติดตั้งปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานอย่างหนานแน่นการป้องกันเหล่านี้นะั้นไม่กองยานของจกักรวรรดินั้นไม่สามารถทิ้งระเบิดรอบวงโคจรได้ล่ซไซเคอร์แห่งสเปซมาลีนั้นจึงตัดสินใจที่จะใช้พลังแห่งความคิดของตอนนั้น ในการศึกษารายละเอียดทางนิยศาสตร์ของค่าศึกแต่ว่าการใช้พลังนี้ก็ถูกป้องกันด้วยคลื่นพลังงานวากที่ส่งพลังทําให้ไซเคิลหลายคนนั้นเกิดความบ้าคลั่งและเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่ว่าการสูญเสียดังกล่าวนี้ก็ทําให้รู้ว่าพลังงานวากที่ส่งพลังนั้นมาจากศูนย์ประชาการออกที่ใหญ่โตและแปลกประหลาดซึ่งที่ตั้งของศูนย์ประชาการในนั้นมีอายุมากกว่า1000ปีในช่วงตั้งแต่สมัยส,ยสงครามครูเสตครั้งยิ่งใหญ่หลังจากระบุเป,ป้าหมายได้อย่างชัดเจน การต่อสู้ก็จะเริ่มในไม่ช้าเนื่องจากว่าไม่สามารถกำจัดศัตรูนอกวงโครจรได้กองทัพพันธมิตรจ,จักรวรรดินั้นจึงทําการยกพลขึ้นบกครั้งใหญ่และภายใต้การยิงตอบโต้อากาศยานอย่างหนักของอ็อกนั้นทาให้ยานขอสอุป,ปกรณ์สองสามลำนั้นถูกทําลายโดยตรงจากปืนใหญ่ที่ส่งพลังของอ็อกแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามยานยกพลขึ้นบกนั้นก็สามารถแอร์ดรอปลงมายังพื้นผิวของอูรานอได้สาเร็จกองทัพแอสตราเตสมีทัลลัมกลุ่มแมานิคัสเริ่มปฏิบัติการลบในทันทีโดยภายใต้การนําของไพมาร ซึ่งการต่อสู้กับออสในรอกแรกนั้นเป็นไปนอย่างค่อนข้างสับสนเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าดาวอรลนอใต้เท้าของพวกเขานี้ทําการเปลี่ยนรูปร่างปรากฏว่าดาวคอโดนีนั้นกําลังถูกเปลี่ยนโดยออสให้กลายเป็นดาวเค์ที่สามารถต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์ใหญ่โตที่กว่าดวงจันเทียมของพวกมันเสียอีกดวงจันเทียมเคยทาให้จักรวรรดิต้องปวดหัวมาก่อนแต่ความจริงแล้วนั่นเป็นเพียงแค่การทดลองเล็กๆที่พัฒนาโดยออสผิวสีเขียวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทําให้ดาวคอโดนี้นั้นกลายเป็น ดาวเคราะห์ที่พร้อมต่อสู้อย่างสมบูรณ์แบบโดยถาวรเมื่อดาวเคราะห์พร้อมต่อสู้นี้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์มันก็สามารถกระจายสัญญาณไปทั่วทั้งการแล็กซีให้ดวงจันทร์ต่างๆนั้นสามารถเทเลพอร์ตได้โฉมหน้านที่แท้จริงของดาวเคราะห์พร้อมต่อสู้ของศัตรูนั้นถูกเปิดเผยบ,บนภาพพื้นดินการโจมตีของออนั้นเลื่อประสานกันพวกเขานั้นพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดาวเคราะห์ดวงนี้บังคับให้กองทัพจักรวรรดินั้นถูกลุกไล่ไปยังที่ต่างๆนี้ได้จัดเตรียมเอาไว้และในขณะนี้เองอัตรากการเสสีียชวิิตขององงงงททัััพมมลนนู้นถึ50% กองทัพแอสเตเตสประสบความสูญเสียถึงหนึ่งใน3แม้แต่ยานลบหุ้มเกาะไททันนั้นก็ยังถูกโจมตีด้วยเครื่องจักรเบเฮมอตและอาวุธสงครามจำนวนมากของออคในเวลาเดียวกันเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมกับศัตรูเหล่านี้แอสซิ no ินโนลัมจึงได้ส่งมือสังหารของพวกเขาเองแทรกซึมเข้าไปในศูนย์บัญชาการของออคและสิ่งที่ปรากฏก็คือว่ากองกำลังที่น่าสะพรึงกลัวนี้ภายในศูนย์บัญชาการเต็มไปได้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการต่อสู้มากมาย รวมไปถึงออคที่มีขนาดยักษ์นับหมื่นตัวแต่ด้านตัวนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับวอร์บอสเลยทีเดียวและพวกมันนั้นยังสวมชุดเกาะชั้นดีอีกด้วยหากกองทัพจกักรวรรดิมาแล้วก็จะต้องเป็นกับดักชั้นดีอย่างแน่นอนกองทัพจกักรวรรดินั้นจึงไม่พุ่งเป้าไปที่ศูนย์ราชการของออคพวกเขานั้นได้ทาการเปลี่ยนเป้าหมายไม่พยายามที่จะบุกลุกเข้าไปในศูนย์ราชการอีกต่อไปเริ่มทําการทําลายศูนย์ต่างๆของออคที่ได้กระจายอยู่รอบแทนอย่างที่คิดเอาไว้หลังจากนั้น้นน้้้นนนนนนนไไม่่าาาากก็ปรรววแทงงใคััีดผล เนื่องจากอาหารและทรัพยากรของออกนั้นได้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งฝูงออกนั้นสามารถสั่งคลอสแสงได้แต่ภายใต้แรงกดดันจากการต่อสู้ที่ดุเดือดเช่นนี้พวกมันนั้นก็เริ่มหิวด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะทำให้ออกตัวใหญ่นั้นอิ่มท้องพวกมันนั้นเริ่มจะกินพวกเดียวกันเองหรือแม้กระทั่งเฉลยผอมมนุษย์ด้วยแนวทางการต่อสู้ภาพื้นดินด้วยวิธีนี้จะทำให้กองกำลังออกที่แข็งแกร่งที่ประจำอยู่ที่ศูนย์ประชาการนั้นออกจากศูนย์ประชาการมารเผชิญหนน้าาากกัับบพพวเเขโดดยตดรรงงื่่อทีีจะไฟสคม และนั่นก็จะทำให้การป้องกันนั้นอ่อนแอและกองทัพจัก,กรวรรดินั้นก็เริ่มลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาประชิดศ,ศูนย์ประชาการของออกและพวกเขาก็ได้ค้นพบกับเครื่องจักรสงครามจำนวนมากของอ็อกขนาดยักษ์ที่กำลังทำงานการโจมตีแต่ละครั้งของพวกมันนั้นสามารถสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทัพจักรวรรดิ ในขณะนี้ไพายมาดวอลคแนนได้ก้าวไปข้างหน้าเจ้าแห่งกลุ่มสลามมนเดอร์นั้นนำกองทัพแอสตาเตส3,000คนสุดท้ายโจมตีอย่างสิ้นหวังภายใต้การนำของวอลคนแนนเหล่าสเปซมารีนนั้นสามารถเจาะแนวป้องกันชั้นนอกสุดของเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้สามารถเข้าสู่ภายในศูนย์ระชาการได้สำเร็จไพ่มาดนั้นได้นำคอนของเขาทุบตีศัตรูทั้งหมดที่ขวางหน้าอย่างแหลกละเอียดในที่สุดพวกเขานั้นก็มาถึงบริเวณแกนพลังงานของพระราชวังนี้และที่นั่นเองเขาได้พบกับเดอะบีชซึ่งบีชนั้นเป็นออกที่สูงกว่า10เมตร มีขนาดใหญ่เท่าเครื่องจักรไททันและสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นก็ถูกปกคลุมไปได้วยเกราะหนานับตั้งแต่ศึกสงคารคามครูเสดครั้งใหญ่ไม่มีใครเคยเห็นวอ์บอสที่น่ากลัวเช่นนี้มาก่อนหมัดสีแดงขนาดใหญ่ของมันนั้นทําให้ผู้บัญชาการแห่งอัลตาเมลินครัสเซนดาและโอเดนาทุสนั้นถูกฆ่าตายโดยบีสนี้และยังรวมไปถึงเวลฟอร์ผู้บัญชาการของกองร้อยบัตแองเจิลก็ได้ถูกตบปิวไปด้วยเช่นเดียวกันแล,และเบิดและอาวุธที่ทรงพลังต่างๆของจักรวรรดินั้นไม,ไม่สามารถทาอะไรพวกเขาได้เลยแม้แต่น้อย นี่คือสิ่งมีชีวิตที่น่าหวาดกลัวเป็นอย่างมากแข็งแกร่งยิ่งกว่าสเปซมารีนมีเพียงไายหมาที่มีพลังเท่าเทียมกันเท่านั้นจึงสามารถต่อต้านมันได้พพาหมาแห่งกลุ่มสลาแมนเดอร์อย่างววลเคนบุกเข้าไปหาบีสที่ตัวใหญ่กว่าตัวเขาเองซึ่งทั้งสองนั้นก็ได้ต่อสู้กันแม้ว่าโวลเคนนั้นจะมีร่างกายเป็นอมตะแต่เขานั้นไม่สามารถปราบบีที่อยู่ตรงหน้าเขาได้ วงเล็บพลังมหาศาลของออกตัวนี้นั้นได้แม้แต่กระทั่งชุดเกาะของไพ่มาดเองผลการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายที่ไม่อาจทำลายล้างซึ่งกันและกันได้และสเปนมาลีนที่อยู่ด้านข้างนั้นไม่สามารถสร้างผลกระทบหรือช่วยเหลือสนับสนุนการต่อสู้ระหว่างไพ่มาดสลามันเดอร์กับบีสได้พวกเขานั้นดูอ่อนด้อยจนเกินไปและตอนนี้ภายนอกการต่อสู้นั้นกลุ่มแอสตาเตสมิิทัลัม แม้คานิคัสนั้นก็กำลังดิ้นหล่นเพื่อที่จะสนับสนุนแม้แต่กองทัพไททันลีเจนเองก็ไม่สามารถหยุดการลุกคืบของเครื่องจักรสงครามออกที่ตรงหน้าพวกเขาได้โวลแคนก็คิดได้ว่าเขานั้นควรจะทำอย่างไรเขานั้นเป็นไพหมาคนสุดท้ายณตอนนี้เขาจะปล่อยให้สิ่งมีชีวิตนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปจนชั่วลูกช่วหลานไม่ได้ความหวังนั้นไม่เคยมีในอดีตมาก่อนและมันจะมีอยู่ในอนาคตเพียงเดียวเท่านั้นไพยมาตแห่งสลามมนเดอร์นั้นได้ออกคำสั่งว่าเขานั้นจะแลกชีวิตของตัวเขาเองในการตายไปพร้อมกับบีีสตท่่อยูรงหน้า สเปนมาลีนปฏิบัติตาคำสั่งของไพร์มาดอย่างเจ็บปวดพวกเขานั้นได้ทำการละทิ้งเครื่องจักรขนาดใหญ่นี้ไปในขณะนี้ไพร์มาวอลเคนเมื่อไม่มีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองอีกแล้วเขานั้นก็เลิกเห็นอกเห็นใจด้วยเช่นเดียวกันเขาทำการคว้าบีสที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยพลัก,กําลังมหาศาลตกลงไปในแกนพลังงานพร้อมกับเขาที่เต็มไปด้วยพลังงานขนาดมหมา ตอนนี้ไพหมาได้ถูกก,กินด้วยกองกาลังของออฟที่กําลังอารวาสไพหมาดได้ทาการอ่านความคิดของออฟผิวสีเขียวที่ยุ่งเหยิงเหล่านี้ซ้ําไปซ้ำมาเขากล่าวได้เลยว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นกําลังหัวเราะและสิ่งนี้เองก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตธรรมดานี้จะพินาศภายใต้ความตกใจของพวกมันเองแต่ด้วยร่างกายที่เป็นอมาตะของไพหมาวอลแค่นั้นเขาสามารถทนต่อการสึกกร่อนได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเขานั้นตัดสินใจที่จะอัดพลังทั้งหมดของเขาเข้าไปในคอนสึกของเขา ทำการทุบไปที่บีสที่ตรงหน้าเขาพร้อมกับเครื่องจักรแกนพลังงานออกแลงระเบิดนี้ทำให้ทั่วโลกนั้นสั่นสะท้านเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเครื่องจักรออสจำนวนมากนั้นถูกทำลายเครื่องจักรออกยักษ์นั้นได้ถูกทำลายและมันนั้นก็ได้ถูกทำลายไปพร้อมกับไพยมาดและบีชเองใน1000ปีหลังจากนั้นไม่มีใครพบเห็นไพยมาดวอลเคนอีกเลยแม้ว่ากองทัพสลามันเดอร์นั้นยังคนคิดอยู่ว่าไพยมาดวกเขานั้นจะกลับมาในสักวันหนึ่งเพราะพวกเขาเชื่อว่าวอลเคนนั้นเป็นอมาตะ ด้วยการตายของวอ์บอสบีสนี่เองทาให้กองทัพที่ดาวอุลาน,นอนั้นได้แตกสลายแต่ว่ากองทัพพันธมิตรจักรวรรดินั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันพวกเขานั้นไม่เหลือเลี้ยวแรงพอที่จะไล่าตามกองทัพผิวสีเขียวที่เหลืออยู่ตอนนี้ผู้รอดชีวิตบนกองยานที่พังยับเยินนี้พวกเขาคิดแต่ที่จะมุ่งหน้ากลับสู่เทอร่าบ้านเกิดของมุนุเยชาตินี่ไม่ใช่ใชัยชนะที่น่ายินดีแต่อย่างน้อยพวกเขานั้นก็ได้ทําการเสียสละพ,พวกเขาเองได้ตอบแทนจักรวรรดิแต่ในขณะนี้เองในขณะที่พวกเขานั้นกําลังเดินทาาางงงอยย่กกกรระโระเเพลับไป อุปกรณ์สื่อสารของพวกเขานั้นก็ได้มีเสียงร้องของศัตรูที่คุ้นเคยดังขึ้นทุกช่องทางนั่นก็คือเสียงคำรามว์กของออฟผิวสีเขียวนี้เสียงคำรามของวอ์บอสบีสบีสนั้นยังไม่ตายและออฟนั้นก็ไม่แพ้ด้วยเช่นเดียวกันในความเป็นจริงแล้วบีส์นั้นได้ตายที่อูลานอถูกฆ่าตายโดยวอลแค่นแต่ที่น่าเสียดายก็คือว่าวอลบอสนั้นได้ถูกฆ่าไปเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นยังเหลือออฟอยหกตัวที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในหมู่ออฟและวอลบอสทั้งหมดเหล่านี้ก็กำลังงงนนกกอออทััพผิววววสีีเเเขขขขยาาดใหญ่งตววง ทำการสังหารทั่วทั้งจักรวาลสงคราม War ออ t เดอะบ s t นั้นยังอีกยาวไกลและไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าจะสิ้นสุดลงเลยแม้แต่น้อยแจ้งให้ทราบครับถ้าเป็นไปตามหลักแล้วก็คลิปนี้นะครับจะเผยแพร่ในช่วงเย็นนะครับของวันอังคารที่11กร,รกฎานั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ในตอนดึกนะครับหากใครที่ยังมีเวลานะครับก็ช่วยไปดูไลฟ์ของพี่โปจิด้วยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะไปดู live ไลฟ์ด้วยนะซึ่งผมไม่ได้ไปไลฟ์กับพี่โปรจินะผมแค่ไปดูเฉยๆนะครับซึ่งตอนดึกนะครับก็อย่าลืมไปสนับสนุนพี่โปรจิกันด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่าลมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโดเน a t i o ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์คลิปชันคลิปนี้เลยเลยครับ